ปีนี้ฟังหน่อยสิปีของเธอเนี่ยปีนี้เนี่ยปีนี้ดีค่ะก็ได้ทำอะไรหลากหลายที่แบบเมื่อก่อนก็แบบไม่ค่อยได้ทำขนาดนี้โสดได้กันยังไงโสดมานานมากเลยครับเรียกว่าโสดแล้วงานรุมนะอาจจะเป็นผลงานต่อเนื่องค่ะเรื่องของความมีแฟนแบบไม่ค่อยหนูทำงานตลอดเลยค่ะดังบ้างไม่ดังบ้างค่ะเป็นเรื่องแต่มีแฟนแล้วอาจจะไม่ได้รุมขนาดนี้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตด้วยแหละค่ะแต่ปีนี้ดวงเรื่องงานเราโดดเด่นมากครับเฟยใช่ค่ะดีใจค่ะแล้วก็วะก็ยังมีวันหยุดอยู่ค่ะไม่ได้ทำขนาดนั้นหวังถึงความต่อเนื่องถึงปีหน้ามั้ยฮะเรื่องงานก็คือมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นขั้นตอนปีหน้าหนูก็เป็นออกกองค่ะปีนี้เราเป็นปีทองแล้วก็โชคดีนะคะเฟิร์นก็ไม่เคยมีงานเยอะขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันก็เป็นปีที่ดีมากๆสำหรับเฟิร์นแสดงว่าปีหน้าเราอาจจะได้เห็นเฟิร์นน้อยลงยังไงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าปีหน้าหนูจะเป็นมนุษย์กองแน่นทำไมไหนก่อนแน่นมากค่ะประมาณ4เรื่องแต่ว่าทุกอย่างกำหนดเปิดปีหน้าหมดเลยหนูว่าทำไมถึงอาจจะขนาดคือมันเป็นเรื่องของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูคนเดียวมันเป็นความสะดวกของกองทุกอย่างหมดเสร็จประมาณนี้อะไรเงี้ยหนูก็ยินดีถ้าเกิดว่าจะไปรวมกันเรียกว่า7วันปิดไปเลยน่าจะค่ะคนว่าตัวเองเป็นคนบ้านงานก็ได้ไม่ได้รู้สึกเป็นบ้านงานรู้สึกสนุกอ่ะหนูพื้นฐานหนูชอบกองถ่ายชอบอะไรเงี้ยชอบอยู่กองเล่นกับทุกภาคส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขเวลาที่เราได้เป็นตัวละครอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่ฉันทำงานขนาดนั้นเธอสี่เรื่องมันจะไม่มันจะหนักไปไหมครูเฟิร์นมันจริงมันไม่ได้ถ่ายซ้อนกันค่ะมันรับทีละเรื่องแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะลากไปขนาดไหนแต่เท่าที่พยายามจัดการได้จะอยากให้แบบค่อยๆต่อกันคือยังจัดคิวได้จัดคิวคิดว่าได้อยู่ค่ะมีอะไรฮะมันจะตีกันไหมฮะคิวงานก็มีแรงๆอีกเรื่องนึงกันจะไปมันจะเครียดอีกไหมหนูเลิกแล้วค่ะต้องดีขึ้นแล้วค่ะต้องมีภูมิมุมอ่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เหมือนเข้าใจแล้วแบบพอได้ลองหาจิตแพทย์อะไรก็เข้าใจอ๋อปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะสี่เรื่องรับเท่าไหร่พอก่อนค่ะเย็นๆนะคะสี่เรื่องนี่เฉพาะละครอย่างเดียวนะละครอย่างเดียวมันมีงานหนังด้วยในปีหน้าเออใช่มีหนังด้วยค่ะหนึ่งเรื่องแล้วเก่งจังเขาเป็นแบบว่าเก่งอยากข้ามปุ่นระหว่างประเทศเลยเป็นทุนนอกแต่ว่าก็ถ่ายทำที่เมืองไทยหรือยังไงหรือไปถ่ายต่างประเทศแต่ว่ารับเรียบร้อยแล้วรับเรียบร้อยแล้วโปรเจกต์นี้มันน่าตื่นเต้นแค่ไหนก็เป็นหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าพูดได้แค่ไหนแต่ว่าเป็นแบบที่หนูไม่เคยเล่นเหมือนกันประเภทหนังที่หนูไม่เคยเล่นใช่ไม่มีแบบเองค่ะใช้เวลาตัดสินใจนานไหมกับการรับโปรเจกต์เพิ่มมาจากละครสี่เรื่องแล้วมาเป็นหนังอีกจริงๆหนังมาก่อนคุยมาก่อนแต่ว่ามันก็แบบบางทีช่วงเวลาเปิดกล้องมันจะแบบกำหนดเวลาจริงได้ถามไหมก็สนใจเราก็กลัวเขาไม่กล้าถามแต่เขาเปลี่ยนใจเขาไม่เอาหนูเล่นตื่นเต้นแค่ไหนกับที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่ถ่ายครับหนูตื่นเต้นทุกอันค่ะร่ำร้องจะไปเรียน acting ตลอดเวลากับทุกเรื่องตลอดเวลาจะยังไงต่อไปกลัวค่ะพระเอกเป็นคนไทยหรือยังไงฮะสำหรับไหนเรื่องนี้ยังไงนะคะเป็นคนต่างชาติพระเอกจะเป็นคนไทยหรือไงพระเอกเป็นคนไทยเผยได้ยังเผยว่าเป็นไทยหนูโดนฟ้องคุณใกล้ตัวไหมฮะแน่นแน่เกือบแล้วใกล้ใกล้แสดงว่าต้องมีซีรีส์หลายแบบก็หนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูเหมือนกันค่ะยังไม่ชัวร์รับรองกรีดไหมพอเปิดกรีดแต่กลัวค่ะไม่รู้เหมือนกันเลยหนูไม่รู้จะเปิดตัวยังไงหรือจะเป็นยังไงเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าฉายในไทยมาด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นแฟนคลับนะก็คาดหวังว่าน่าจะชอบกันค่ะงานจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ไรเงี้ยใกล้แล้วค่ะมกรามันเยอะขนาดนี้อันนี้ส่งให้เราไปแบบมูเตลูดูไม่ได้มูเลยเขาบอกว่าเราเดินสายมูเยอะไม่ต้องไหว้พระปกติขออะไรไปบ้างอ่ะอุ้ยเพียบเลยค่ะแต่ขอไม่ได้มูนะแต่ขอปกติก็ขอให้งานดีปกติขออนุญาตแฟนใช่ไหมแฟนไม่ได้ขอค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องงกค่ะขอเป็นงานกับเงินอย่างเดียวเขาบ้างหรือบ้างงานบ้างเงินใช่ไหมคะมันก็สนุกดีเงินไม่ได้เยอะค่ะชอบงานคือว่างคือถูกอะค่ะจริงๆแล้วคือว่างปุ๊บก็มูเตตลอดไม่มูคือไม่ได้คืออย่างจะมีโอกาสจะไปไหว้แบบมันเขามีเทศมหาชาติอะไรก็ไปทีแบบไม่ได้บ่อยไม่ประจำประจำต้องไปไหว้ค่ะบางทีก็จะมีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนแล้วก็แวะวัดเลยส่วนใหญ่ใช้วิธีไหว้ไม่ได้ขอใช่ไหมส่วนใหญ่ขอหรือไหว้พร้อมขอเลยแล้วขอแล้วบนไหมไม่บนอ๋อขอแล้วแต่ว่าท่านจะให้ไม่ให้เพราะกลัวลืมเขาบอกว่าเราต้องจริงจังมากกับการขอแต่ต้องแบบสมาธิแน่นไม่เลยค่ะไม่เลยก็เยอะแต่พอเจอก็จะทำตัวเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยมีรีวิวเด็ดไหมไม่มีเลยบอกให้ดีมีรีวิววัดแอบมีกลับไปแค่บนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่กล้าบ่นคนไม่ค่อยกล้าบ่นขออย่างเดียวไม่บ่นเออส่วนใหญ่ถ้ามีโอกาสยกมือไหว้พวกขอเลยเมื่อไรจะขอแฟนล่ะครับเพื่อนอ่ะนี่เดี๋ยวลองดูกันยังไม่ได้ลองอ่ะอย่างเดี๋ยวไปญี่ปุ่นอ่ะลองเลยเรียกจริงมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยเซนไม่กล้าขอหรือว่าเขาไม่ให้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ดูไม่กล้ากลัวอะไรเงี้ยกลัวเสียวๆค่ะเสียวอะไรครับเสียวไม่ถึงว่าเสียวไม่ถึงว่ากลัวจะผิดหวังอีกอะไรเงี้ยวงแตกเลยคือเข็ดไปเลยเข็ดก็จะดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ให้แบบเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฝากเด็กช่วยไหมครับเดี๋ยวก่อนดีกว่าค่ะเอาไว้ก่อนคือไม่รีบเลยไม่รีบค่ะมันกลัวเจ็บเลยก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบกลัวเจ็บอะไรอ่ะกลัวเจ็บใจไงเพื่อนเออจะพันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าถึงเต็มพร้อมขนาดนั้นเหมือนเราทำงานแน่นก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามีเข้ามาจริงๆจะไปดูแลใครได้ไหมเขาต้องดูแลสันป่ะโอเคป่ะโอเคนี่คือสนิทสนิทมากงานสนิทมากจริงงานเยอะขนาดนี้มีเวลาใช้เงินบ้างไม่เปิดก็ใช้ค่ะก็หมดไปกับกินเลยเขาไม่ค่อยใช้เงินเขาบอกว่าเขามาว่าเราไม่ค่อยใช้เงินไปกันใหญ่เลยทุกคนทักมาหมดว่างกหรออีกงกไหมงกจริงไหมงกค่ะเก็บไว้ทำอะไรเงินเราเก็บไว้ทำไมก็ถามตัวเองเหมือนกันเราเก็บไว้กินไงไปกินไปเที่ยวเนี่ยค่ะไปเที่ยวไทยแลนด์มีคิดจะทำโปรเจกต์แบบว่าธุรกิจอะไรแบบนี้ไม่เคยไม่คิดอะไรเลยค่ะก็อยากเล่นละครให้ดีไปวันๆค่ะกลัวไปวันๆกลัวเสียงเยอะใช่ไหมครับไม่ได้กลัวค่ะก็เหมือนไม่ได้ชอบอะไรมากมายนอกจากกินเพื่อนกับเพื่อนร้อยล้านพันล้านไม่มีอ่ะถูกค่ะเป็นปริมาณ